คอมมูนิตี้ที่คุณมายดูแลอยู่นะครับเอาเบต้าวอร์เดนเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยทำไมมีแต่คนพูดถึง NFT ก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นเหมือน ecosystem หรือว่า product ของ Warden ทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่จะมีการเทรด swap เหรียญต่างๆหรือว่าการแลกเปลี่ยนค่าเหรียญอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ AI ในการ swap อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่ง product แล้วก็ Meta Warden มี community มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบ SDK ต่างๆด้วย NFT คืออะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็น market cap ทั้งหมด market cap หมายถึงว่ามีเงินที่หมุนวนในแบบตัว NFT ไหลเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่ก็คือมันเยอะมากๆอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดหรือความหมายของ NFT คร่าวๆเนาะมันก็คือเหมือนไฟล์ดิจิตอลอันหนึ่งที่มีอักษรว่าเป็นเจ้าของเราแค่เข้าไปในคอมคลิกดูได้เลยรู้เลยว่าใครคือเจ้าของจริงๆที่มันแพงขนาดเนี้ยเพราะว่ามันแบบทำลายกฎเดิมๆที่ต้องมีตัวกลางในการระบุว่าใครคือเจ้าของแต่มันทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันได้หมดเลยมันเบรกทุกอย่างแล้วก็ทำให้ตัวกลางหายไปเราอาจจะไม่ต้องใช้ธนาคารก็ได้ในอนาคตอ่ะ uh-huh. ใช้แค่อินเทอร์เน็ต uh-huh. อย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. มันก็เลยกันว่าอาร์ตบวกเทคโนโลยีบล็อกเชนเท่ากับ NFT uh-huh. เกิดสิ่งที่1รูป10ล้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่เรามีเนาะจะมีตั้งแต่แบบเงินทองหรือว่ารูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัว NFT อ่ะเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้มาให้เก่งยืมรถ1คันเก่งเอารถอีกคันมาคืนมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เหมือนรถที่มาให้ยืมไปเท่ากับว่ามันมี1เดียวในโลกอันนี้ก็เป็นอีกความหมายนึงหรือว่าเหตุผลนึงทำไม NFT ถึงแพงคือมันเป็นเหมือนอวดเบาๆอ่ะพี่จุ๊บสมมุติว่ามายซื้อรูป NFT พังตัวนั้น400ล้านบาทมายซื้อราคานี้มันดูได้ในออนไลน์เลยอะค่ะมันก็เหมือนเป็นโซเชียลสเตตัสว่าถ้าเกิดเรามีของสะสมแพงราคาขึ้นแล้วก็ไม่ขายเพราะมันคือเขาเรียกว่าอะไร identity ของเราเนาะประมาณนั้นนะคะพี่จุ๊บซึ่งของ Meta Warden เองอ่ะก็เหมือนกันมันก็จะแบบตอนนี้มี 3,000 ตัวคือตอนนั้นเราขายตัวละ 5,000 ตอนนี้ราคาฟอร์ก็คือ 40,000 กว่าก็คืออยากสรุปคร่าวๆว่า NFT อ่ะมันไม่ได้มีคุณค่าที่ตัวรูปภาพมันจะเป็นราคา0บาท100บาทหรือ100ล้านหรือ1,000ล้านก็ได้ขึ้นอยู่กับ perception เลยของคนที่ให้ค่ามันอีก5ปัจจัยที่ทำให้ NFT มีคุณค่ามันอย่างที่ไม่บอกไปเทคโนโลยีบล็อกเชนมันเบรกทุกอย่างไม่ต้องมีโฉนดไม่ต้องมีตัวกลางมันคือความ Exclusive อะมันมีหนึ่งเดียวในโลกมันคือแบบ Social Flex ไปอวดเพื่อนแล้วมันมี Utility เอาไปแบบ Metaverse ไปเล่นเกมก็ได้ไปแบบเอาไปส่วนลดในชีวิตจริงอย่างของ Meta Warden อย่างเงี้ยไปร้านทำเล็บไปสปาไปฟิตเนสไปโรงแรมที่เชียงใหม่ได้ส่วนลดหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือทั้งในโลกจริงด้วยแล้วก็มันมีคอมมูนิตี้เนาะที่ทำให้NFT เนี่ยราคายิ่งแพงขึ้นไปอีกพี่จุ๊บครับเหมือนสร้างคอนเนคชั่นเนี่ยมาถึงพาร์ทที่ว่าด้วยการทำกำไรสร้าง NFT ก็ที่ง่ายที่สุดเลยนะเก็งกำไรค่ะซื้อถูกขายแพงเขาเรียกว่าฟลิป NFT ถ้าเกิดเราซื้อ NFT มาถูกแล้วเราประเมินว่า NFT เนี่ยในอนาคตจะราคาขึ้นก็ได้กำไรอันเนี้ยวิธีง่ายที่สุดอันดับแรกก็คือเนี่ยเราไปหาไว้ลิสต์หรือหาอะไรที่เขาให้จองแล้วก็ซื้อถูกขายแพงถ้าเกิดให้เข้าใจง่ายๆค่ะแต่แน่นอนแบบมันยากอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะขึ้นหรือลงอีกวิธีนึงในการสร้างกำไรละกันก็คือคอมมูนิตี้มากกว่าค่ะเหมือนถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีอะไรเงี้ยได้รู้จักคนใหม่ๆมีบิสเนสโมเดลร่วมกันมากขึ้นจริงๆหมายว่าเป็นไม่ได้ทุกอย่างเลยนะอยู่ที่ความครีเอทีฟเราจะเอา NFT มาเป็นมาร์เก็ตติ้งสร้างแบรนด์ตัวเองก็ได้หรือจะมาเป็นคอนเนคชั่นให้กับครอบครัวลูกหลานหรือตัวเองในอนาคตมันก็จะแบบต่อยอดได้ทุกอย่างเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะแบบไปทางไหนหรือว่าถ้าเกิดอยากมี NFT ของตัวเองคอลเลคชันตัวเองก็ต้องเข้ามาศึกษาก่อนว่าที่เขาทำอยู่ทำยังไงต่อยอดยังไงได้บ้างถ้าเกิดใครที่สนใจอยากเริ่มลงทุนหรือว่าศึกษา NFT อะค่ะก็ลองมาจอยคอมมูนิตี้กันก็ได้ยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องอะไรก็ได้ค่ะมาเข้าฟังสเปซเราก็มีสเปซกันทุกวันอังคารวันพุธตอน 4:30 นที่ Twitter ของ Warden FC เลยหรือว่ามาดูรายละเอียดแบบเบื้องต้นว่ามันมีอะไรยังไงกันที่ Warden FC Thailand เพจนี้เลยก็ได้ค่ะก็จะคอยอัปเดตรายละเอียดต่างๆด้วยเนาะ